หลังจากที่เราวิเคราะห์ยูโรกลุ่ม A และกลุ่ม B วันนี้ถึงข่าวกลุ่ม C กันบ้างทีมชาติอังกฤษเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในศึกยูโร2024ให้ได้หลังจากที่พวกเขาเกือบทำสำเร็จเมื่อ4ปีที่ผ่านมาสำหรับการอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับเดนมาร์กสโลวีเนียและเซอร์เบียถือว่าไม่ค่อยแข็งแกร่งมากนักฉะนั้นโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มมีค่อนข้างสูงขณะที่อันดับ2น่าจะเป็นการขับเคี่ยวกันอย่างสูสีของ3ชาติที่เหลืออย่างไรก็ตามสิ่งตัวคำรามภาพประมาทเด็ดขาดเช่นกันเนื่องจากทั้ง3ชาติมีขุมกำลังที่ออกไปลดแล่นในลีกชั้นนำของยุโรปมากมายและนั่นถือเป็นข้อได้เปรียบพวกเขาอย่างแท้จริงทีมชาติแรกเต็ง1แชมป์กลุ่มทีมชาติอังกฤษทีมชาติอังกฤษใกล้เคียงกับความสำเร็จในระดับชาติมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะที่พวกเขาทะลุเข้าชิงยูโร2020แต่แพ้อิตาลีผ่านรอบ8ทีมสุดท้ายศึกฟุตบอลโลก2022แพ้ฝรั่งเศสและทะลุตัดเชือกเวิลด์คัพ2018แพ้โครเอเชีย3ครั้งในทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์ของพวกเขามีแต่ความผิดหวังงานนี้การ์เดธ เซาเกตคาดหวังว่าครั้งที่4เทพีแห่งโชคชะตาจะเข้าข้างพวกเขากับการยกพลบุกดินแดนเมืองเบียสำหรับผลงานในรอบคัดเลือกต้องบอกว่าสิงโตคำรามโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดไม่แพ้ทีมใดเลยจากการตะบันตะคายคู่แข่งไปถึง22ประตูและเสียแค่4ประตูเท่านั้นดังนั้นพวกเขาพกความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมโดยมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะนำโทฟี่ระดับชาติมาประดับดินแดนต้นกำเนิดเกมลูกหนังหลังเคยทำได้ในแชมป์วอลครับเพียง1สมัยเมื่อปี1966ต้องยอมรับว่าขุนกำลังของทีไรอ้อนชุดนี้ถือเป็นแข้งพลังหนุ่มที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานที่จะอยากนำพาความสำเร็จกับสู่บ้านเกิดให้ได้โดยมีหลายคนประสบความสำเร็จในระดับสโมสรและพร้อมจะนำประสบการณ์จากต้นสังกัดของตัวเองมาช่วยทีมชาติสำหรับยูโรครั้งนี้สตาร์ประจำทีมของทีมชาติอังกฤษชุดนี้ขอยกให้จูดเบลลิงแฮมแน่นอนว่าอังกฤษมีผู้เล่นน่าจับตามองมากมายอาทิฟิลโฟเดนเดคแคนไรส์เทนอเล็กซานเดอร์อานและแฮร์รี่เคนเป็นต้นแต่สำหรับตอนนี้ผู้เล่นที่เป็นตัวคาดหวังที่แท้จริงคงหนีไม่พ้นจูดเบลลิงแฮมที่มีฝีเท้าเก่งกาจเหลือเกินทั้งที่มีอายุเพียงแค่20ปีแต่เบลลิงแฮมออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ลูกต่างจากต่างแดนทั้งบอร์เชียดอร์ทมุนด์และปัจจุบันกับเรอัลมาดริดซึ่งการเล่นให้กับทัพราชันชุดขาวช่วยยกระดับศักยภาพของนักเตะให้กลายเป็นแข้งเวิร์คคาร์ดไปเรียบร้อยแล้วผลงานตะบันไป23ประตูจากการลงสนามเล่นให้กับเรอัลมาดริด42นัดรวมทุกรายการในฤดูกาลแรกที่ซานติอาโกเบอร์นาเบลและเป็นหนึ่งในแข้งคีย์แมนคนสำคัญที่มีส่วนนำทีมคว้าแชมป์ลาลิกาสเปนและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จูดเบลลิงแฮมจะถูกคาดหวังให้สร้างสิ่งมหัศจรรย์แบบนี้กับทีมชาติอังกฤษโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์มองอยู่ที่ 80% โดยโปรแกรมฟุตบอลยูโร2024ของทีมชาติอังกฤษวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนพบเซอร์เบียเวลา 2:00 ตามเวลาประเทศไทยวันพฤหัสบดีที่20มิถุนายนพบเดนมาร์กเวลา 17:00 ตามเวลาประเทศไทยและวันอังคารที่25มิถุนายนพบสโลวีเนียเวลา 2:00 ตามเวลาประเทศไทยทีมชาติต่อมาทีมชาติสโลวีเนียมาเทียสเค้กพัฒนาสโลวีเนียได้อย่างดีขึ้นเรื่อยๆและตั้งแต่เข้ามากุมบังเหียนเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2018จากนั้นก็ค่อยๆพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องจนยกระดับผลงานขึ้นมาเป็นหนึ่งในชาติม้ามืดที่มีฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งสำหรับในรอบคัดเลือกต้องบอกว่าสโลวีเนียโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมมากๆโดยพวกเขามีสถิติชนะ7เสมอ1และแพ้2เทียบเท่ากับเดนมาร์กแต่พลาดเป็นแชมป์กลุ่มเนื่องจากสถิติการพบกันเองเป็นรองทัพโคนมเท่านั้นด้วยขุมกำลังที่ทีมส่วนใหญ่ออกไปค้าแข่งในต่างแดนและทำให้ผู้เล่นของสโลวีเนียค่อนข้างมีประสบการณ์และงานนี้กุนซือวัย62ปีมีความมั่นใจว่าลูกทีมจะสามารถฟาดฟันกับเพื่อนร่วมกลุ่มได้อย่างสูสีพร้อมทั้งลุ้นจะได้ไปไกลกว่ายูโรปี2000ที่ทีมจบอันดับปวยรอบแบ่งกลุ่มเท่านั้นสตาร์ประจำทีมขอยกให้นักเตะที่เนื้อหอมที่สุดคนหนึ่งในยุโรปอย่างเบนจามินเชสโกตอนนี้ถ้าหาชื่อกองหน้าที่ได้รับความสนใจจากสโมสรชั้นนำของยุโรปหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของเบนจามินเชสโกหลังจากที่เขาโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นกับการเล่นให้กับอาร์เบลันฟิกสโมสรแกร่งในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันฟอร์มการกระซวกตะข่ายคู่แข่งของหัวหอกวัย21ปีต้องบอกว่าทั้งอันตรายและเฉียบคมอย่างมากโดยเขาโดดเด่นทั้งลูกกลางอากาศและบนพื้นดินสถิติประมาณไป18ประตูจากการลงสนามทุกรายการให้กับอาร์เบลันฟิกเมื่อซีซั่นล่าสุดเป็นเครื่องการันตีความโหดของเขาได้เป็นอย่างดีโดยฟอร์มการเล่นที่สุดยอดทำให้อาร์เซนอลต้องการเซ็นสัญญานักเตะให้เร็วที่สุดเพราะเชื่อว่าเชสโกมีโอกาสที่จะฉายแววความดุดันในการถล่มประตูคู่แข่งในศึกยูโร2024ซึ่งน่าจะทำให้ค่าตัวของเขาพุ่งสูงขึ้นเป็นทวีคูณอย่างแน่นอนโอกาสเข้ารอบมองอยู่ที่ 40% โดยโปรแกรมฟุตบอลยูโร2024ของทีมชาติสโลวีเนียคือวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนพบเดนมา
ากเวลา5 ทุ่มตามเวลาประเทศไทยวันพฤหัสบดีที่20 มิถุนายนพบเซอร์เบียเวลา2 ทุ่มตามเวลาประเทศไทยและนัดสุดท้ายวันอังคารที่25 มิถุนายนพบอังกฤษเวลา2 ทุ่มตามเวลาประเทศไทยทีมชาติต่อมาทีมโคนมเดนมาร์กแคสเปอร์ฮุสมันสร้างความตื่นตะลึงด้วยการนำเดนมาร์กรู้เข้ารอบตัดเชือกศึกยูโร2020แต่น่าเสียดายที่พวกเขาพ่ายกับทีมชาติอังกฤษอย่างไรก็ตามนั่นคือผลงานที่ดีที่สุดของทัพโคนมนับตั้งแต่ที่เคยทำเซอร์ไพรส์คว้าแชมป์ยูโรปี1992แบบช็อกโลกมาแล้วเดนมาร์กทำผลงานได้คงเส้นคงวาในรอบคัดเลือกพร้อมกับสถิติยิงประตู19 ลูกแต่เสียไปถึง10 ลูกซึ่งนั่นเป็นจุดที่ฮุสมันจะต้องหาวิธีการแก้ไขเพราะมันอาจส่งผลเสียเมื่อต้องลงสนามในรอบสุดท้ายที่เมืองเบียร์เยอรมันจากประวัติของพวกเขาทำให้หลายคนไม่กล้าประมาททัพโคโนมและเชื่อว่าทีมชุดนี้มีสิทธิ์สร้างความประหลาดใจเหมือนกับบรรดารุ่นพ่อที่เคยทำสำเร็จเมื่อ32 ปีก่อนที่สำคัญขุมกำลังส่วนใหญ่ก็ลดแล่นในลีกยุโรปชั้นนำทั้งนั้นนั่นอาจเป็นประโยชน์สำหรับทีมด้วยสตาร์ประจำทีมชุดนี้ของเดนมาร์กขอยกให้กองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างลาสมุสฮอยลุนทีมชาติเดนมาร์กเป็นอีกชาติที่ส่งออกนักเตะไปเล่นในลีกชั้นนำของยุโรปโดยมีนักเตะชั้นนำหลายคนที่เล่นในอังกฤษเยอรมนีอิตาลีและสเปนส่วนคนที่กำลังร้อนแรงที่สุดในตอนนี้คงหนีไม่พ้นลาสมุสฮอยลุนหัวหอกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฮอยลุนซึ่งเคยเล่นกับแอตแลนต้าอาจจะฟอร์มกระท่อนกระแท่นในช่วงแรกที่เล่นให้กับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ในกลางซีซั่นนักเตะสามารถปรับตัวและคุมกลืนกับลีกพูดดีได้และช่วยผลิตสกอร์ให้กับต้นสังกัดจนทำให้ทีมสามารถคว้าแชมป์ FA Cup ได้อย่างสุดยอดสำหรับซีซั่นแรกซีซั่นเดบิวต์ในฐานะผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถือว่าไม่ธรรมดาเมื่อเขาซัดไป16 ประตูจากการลงสนาม43 นัดในทุกรายการและแน่นอนว่ายูโร2024จะเป็นบทพิสูจน์ความสามารถของฮอยซุนว่าจะเหมาะสมเป็นหนึ่งในกองหน้าระดับโลกได้หรือไม่โอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์มองอยู่ที่ 70% โปรแกรมฟุตบอลยูโร2024ของทีมชาติเดนมาร์กคือวันอาทิตย์ที่16 มิถุนายนพบโซโลเวเนียเวลา5 ทุ่มตามเวลาประเทศไทยวันพฤหัสบดีที่20 มิถุนายนพบอังกฤษเวลา5 ทุ่มตามเวลาประเทศไทยและวันอังคารที่25 มิถุนายนพบเซอร์เบียเวลา2 ทุ่มตามเวลาประเทศไทยมาถึงที่สุดท้ายในกลุ่ม C สำหรับยูโร2024คือทีมชาติเซอร์เบียเซอร์เบียเคยผ่านเข้าไปเล่นในศึกยูโรปี84ในนามของยูโกสลาเวียจากนั้นเขาก็ได้เข้าไปเล่นรอบสุดท้ายอีกรอบในปี2000ในชื่อของเซอร์เบียแอนด์มอนเตเนโกรหลังจากผ่านไป24 ปียูโรบนดินแดนเยอรมันจะเป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เข้ามาเล่นรอบสุดท้ายในชื่อของเซอร์เบียดราเกนสตอยโควิชซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในกองกลางที่เก่งที่สุดในนักประวัติศาสตร์ของเซอร์เบียเข้ามากุมบังเหียนบ้านเกิดเมื่อปี2021โดยเขาสามารถปลูกปั้นทีมเล็กๆให้กลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งและสามารถทะลุเข้าไปลุยศึกฟุตบอลโลก2022รวมทั้งยูโร2024จุดเด่นของเซอร์เบียก็คือบรรดาผู้เล่นที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงและเล่นกันได้อย่างเข้าขาผสมกับการเล่นร่วมกันมาอย่างยาวนานและยังมีหลายคนที่ออกไปค้าแข่งในลีกชั้นนำของยุโรปมากมายหลายประเทศนั่นจะยิ่งทำให้นักเตะเซิร์ฟสะสมประสบการณ์และพร้อมที่จะสู้กับคู่แข่งได้ทุกชาติสตาร์ประจำทีมขอยกให้สุดหล่อดูซานวาราโฮวิชดึงได้หัวหอกเนื้อหอมของวงการลูกหนังก็คือดูซานวาราโฮวิชโดยนักเตะทำผลงานได้อย่างดุดันกับยูเวนตุสด้วยการซัดไป18 ประตูในทุกรายการสำหรับดาวยิงจากค่ายมาลายเป็นหัวหอกที่อันตรายทุกจังหวะและจบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมขณะเดียวกันผลงานกับทีมชาติก็ยอดเยี่ยมเนื่องจากนักเตะจัดการสอยตะข่ายคู่แข่งไปแล้ว13 ประตูจาก26 แมตช์ฉะนั้นหากคู่แข่งประมาทมีสิทธิ์โดนวาราโฮวิชกระซวกตะข่ายเอาได้ง่ายๆเลยทีเดียวโอกาสเข้ารอบของเซอร์เบียมองอยู่ที่ 60% โปรแกรมฟุตบอลยูโร2024ของทีมชาติเซอร์เบียคือวันอาทิตย์ที่16 มิถุนายนพบทีมชาติอังกฤษเวลา2 ทุ่มตามเวลาประเทศไทยวันพฤหัสบดีที่20 มิถุนายนพบสโลวีเนียเวลา2 ทุ่มตามเวลาประเทศไทยและวันอังคารที่25 มิถุนายนพบเดนมาร์กเวลา2 ทุ่มตามเวลาประเทศไทยและนี่คือทั้งหมดวิเคราะห์แนะนำยูโร2024กลุ่ม C คุณเมื่อกี้เห็นเช่นอะไรคิดว่าทีมไหน2 ทีมจะเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มคอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดู YouTube ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กลุ่มหน้ากลุ่มดีวันนี้สวัสดีครับ